อะไรฉันมาเอาไปหนึ่งไลค์ท่านแน่ไม่กดไลค์กันเหรอคุณผู้ชมจะกดไม่กดไม่กดไอ้นี่ตายสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะอยู่กับผมเองซาลาเก้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าเราจะมาทำการแก้ไอฟ้าขั้นอัลติเมทด้วยคุณผู้ชมและไหนดูไอฟ้ากำลังสร้างว่ารอบนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมรอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มดูขอโค้ดไลค์โค้ดแชร์โค้ดซับเลยพร้อมแล้วไปดูกันครับด้วยประสบการณ์การเป็นซัมบารีเย่ของผมนั้นพิจารณาบ้านราคามากกว่า 1,508 แสนล้านมาก็ปล่อยบ้านผมควรจะไปหาเขาควายที่หาได้จากเขามอสมาติดนะเนี่ยมันบ่นอะไรของมันวะคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะโดนอะไรบ้างเตรียมตัวเตรียมใจใส่ตูดมึกรู้สึกว่าสภาพหลังนี้มันต้องเติมแต่งคุณค่าทางศิลปะให้มากกว่านี้ด้วยการไปหาไม้มาดีกว่าเข้าแผนเราเป๊ะนี่ครับคุณผู้ชมผมมีไอเทมหนึ่งอย่างเว้ยคือถ้าเราเอาไว้เจ้าเนี่ย become tree เป็นไม้ปลอมไว้คุณผู้ชมถ้าเราลองคลิกขวาดูโย่ไม่ใช่นะผมฟังแอบแล้วแถวหน้าบ้านเนียนเกือบเนียนเกือบ A few moments later ด้วยความเป็นแถวนี้ไม่มีไม้แบบสวยๆเลยแต่ธรรมชาติแถวนี้มันดูถูกใจดีนะไปเห็นไรเลย อะไรของมันวะเมื่อกี้จะตัดไม้หน่อยล่ะไม้แถวนี้ไม่ได้คุณภาพต้องรอมันโตอีกสัก30ปีงั้นเรากลับบ้านไปขี่ลัมโบแล้วก็ไปหาไม้ที่อื่นดีกว่าไอ้นี่มันปากมากดีว่ะคุณผู้ชมคือเห็นผมก็ว่าคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบ้านเราก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ไว้นี่นะไม่มีต้นไม้มาอยู่ตรงเนี้ยเออแต่สวยดีนะแต่วางตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะต้องอย่าย้ายต้นไม้ได้ด้วยเหรอโอ้พอดีอย่าต้นไม้ได้ด้วยโอ้ยต้นไม้มันตกกรรมโอ้โอ้เกิดมา30ปีไม่เคยเห็นฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยคือต้นไม้พ่อมาดิโอ้ต้นไม้บ้าออกละวาดแล้วตาไม่ได้ตาไปอีกเหรอไม่เอาไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องกลับบ้านเกิดบุ้มต้นหมูดมดูโอเคคุณผู้ชมดูไอ้ฝ้าดิเหมือนมันหลั่นอีกแล้วอ่ะปลายองปลาย่าทิ้งหมดเลยอะไรวะเนี่ยไปดูมันดิมันคิดอะไรอยู่คุณผู้ชมมันหายไปแล้วเหรอแต่เป็นสุภาพบุรุษมาไม่เคยสติแตกเท่านี้เฮ้ยมันยังอยู่เหรอวิธีการละต้องเช็ดรวบรวมความกล้ารวบรวมความสักสุภาพบุรุษบุรุษอะไรของมันวะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณต้นไม้อ้าวนี่ก็ต้นไม้ธรรมดาดิไม่เชื่อลองชิมหน่อยโอ้ก็ต้นไม้ปกติอะไรของมันวะเข้านอนเลยอันนี้ทรงหลอนแล้วคุณผู้ชมว่าไหมเอาละเดี๋ยวเมื่อมันกำลังจะนอนเข้านอนใช่ไหมผมก็จัดการเลยละกันจังหวะนี้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะลองคราฟเป็นแบบเบ็ดตกปลาไหมคุณผู้ชมเออน่าสนใจอยู่นะเฮ้ยคุณผู้ชมรอบนี้คือเราสามารถคราฟ fishing rod with TNT คือถ้าเราปลาไปมันจะระเบิดเลย what คุณผู้ชมเห็นสายแยงลานุภาพมันแล้วใช่ไหมโคตรเอาเดี๋ยวเราไปให้ไอ้ฟ้าใช้ดีกว่าคุณผู้ชมแล้วจ้ะเอาละคุณผู้ชมผมได้มาแล้วฟิชชิ่งล็อตของดีเดี๋ยวดูดิฟ้าโอ้น้าโอเคเดี๋ยวผมไปทำการทิ้งฟิชชิ่งล็อตไว้หน้าบ้านเขาแล้วกันนะคุณผู้ชมปั๊บโอเคเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไง1 2 1 2อะไรของมันวะมาออกกำลังกายพร้อมที่จะผจญภัยต่อแล้วเดี๋ยวกลับไปอ่านหนังสือสัก4ชั่วโมงดีกว่า
วันนี้ต้องเป็นวันที่สดใสอีกวันนึงแน่เลยวันเจอเรื่องแปลกๆมาก็โอ้ใครเข้ามาชิงฟิชชิ่งรอดสวยตรงนี้เนี่ยของดีใช้ได้เลยน่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเห็นความหล่อเหลาของเราหรือเปล่าอะไรของมันวะไหนๆวันไหนๆก็วันนี้ก็มีเวลาอยู่ก็ตกปลาหน่อยแล้วกันเผื่อได้ปลาดีเนอะตกปลาก็มาเอ๊ะแดดแรงแปลกๆแฮะวันนี้อะไรหน้าเหมือนเห็นอะไรคิดไปเอง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 เดี๋ยวรอบเหยื่อตกปลามันตกปลาได้เมื่อไหร่ล่ะก็โดนผมแน่ A few moments later ทำไมไม่มาสักทีนะสุภาพบุรุษเริ่มหัวร้อนแล้วเฮ้ยๆๆๆๆอะไรเนี่ยสุภาพบุรุษหัวร้อนร้อนเลยเวลาไปเนี่ยมันวันแย่ๆอีกแล้วหรอทำไมกันนะทำไมเมื่อวานเห็นต้นไม้เดินได้วันนี้ตกปลาปลาก็ระเบิดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอันต่อไปแน่รอเปี๊ยบเอาล่ะคุณผู้ชมอันต่อไปเนี่ยผมได้วางแผนไว้ที่เรียบร้อยแล้วเว้ยผมไปทำการวางแผนให้ฝ้ามาทุบแบบหญ้าหน้าบ้านเว้ยแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจำได้ว่าเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์อ๋อใบนี้ใบนี้ใบนี้มันจะแอคเคลียร์ทำไมวะคุณผู้ชมเนี่ยเราเจอเรื่องร้ายมาเยอะละงั้นขอเปิดเผยจุดประสงค์ที่มาที่นี่เลยละกันที่นี่นะมีเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ขายได้ราคา50ร้านอยู่จะไปตามหามันเดี๋ยวนี้แหละนี่ตรงนี้แหละมอเคกันหาเมล็ดพันธุ์ที่ว่าที่สุดเลยของมันวะอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่วันนี้เก็บเกี่ยวก็ถือว่าดีนะงั้นใช้ดินที่ซื้อมาจากแถวเซาท์แอฟริกาตอนใต้ที่เป็นดินที่ดีที่สุดในโลกวางทิ้งไว้เลยแล้วกันเพื่อหญ้าได้ขึ้นเอ๊ะแต่ทำไมมันแหลกแปลกฮะเฮ้ยทำไมวางบอลแล้วบอลแปลกๆโอ้นี่มันไม่ใช่ดินปลูกพืชนี่มันดินปลูกเหล็กยักษ์โอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ no what นี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ฉันจะกลับบ้านเอาล่ะคุณผู้ชมเป็นไงผมบอกเลยว่าแผนนี้มันเวิร์กเว้ยเดี๋ยวเราดูอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมตั้งสตินะตัวฉันตัวฉันจะมาตกใจกับเรื่องแค่สองสามเรื่องแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจกันอย่างนี้เหรอเป็นวันใหม่ของฉันมาอีกแล้วอะไรเนี่ยชาวบ้านเหรอไม่ไหวแล้วตอนนี้ว้าวอะไรอ่ะชาวบ้านมาให้โปเตโต้เน่าคือผลผลิตเสียว่านโอ้ไปทิ้งเลยทิ้งเลยโอ้ลาก่อนนะเจ้าผลผลิตกากๆโจมสู่ทะเลไปซะแกต้องทำโทษโอ้ยอะไรอ่ะสมิยาแกเป็นใครโอ้ยมันมีไปแล้วมันมีไปแล้วจุดจบคุณผู้ชมดูไปทำลายบ้านแกทำซ่าเหรอแกทำซ่าแกก็แค่สมิยากันแกมาหามาทำลายบ้านอ่ะสุดยอดยังเอาแล้วสมิยาหายเลยอะไรวะหน้าWhat ผมว่าผมสงสารไอ้ฟ้าแล้วว่ะเดี๋ยวไปเฉลยดีกว่าคุณผู้ชมเอาไอ้หนุ่มเอาอีกแล้วอ่ะมาเล่นสไวเวอร์คนเดียวอีกแล้วอ่ะทำไมไม่ชูวันเนื้อเฮ้ยเอ็งนี่เอ้ยใครชอบแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมจะไปไหนอะไรบ้านราคา40ล้าน